กลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะคุณหมอจะเปิดดวง12ราศีนะคะรอบเดือนธันวาคมนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะว่าดวงท่านจะเป็นอย่างไรนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเปิดดวงส่วนตัวกับหมอนีน่านะทักมาตามนี้เลยค่ะตามช่องทางนี้นะคะจองคิวล่วงหน้านะคะก่อนอื่นขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะอันนี้เป็นกำไรนพเก้านะคาบแก้วไรนาคราชนะอันนี้สวยมากคืองานเนี่ยจะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะไม่เหมือนใครนะเสริมดวงการเงินการงานความรักโชคลาภแก้คุณใส่มนต์ดำนะตัวนี้ก็จะเป็นนพเก้าแท้นะสวยมากนะคะงานเป็นสีทองอันนี้เป็นทองคำแท้นะนั้นมีชิ้นเดียวในโลกอันนี้นะคะอันนี้เป็นนาคราชนะคะตัวนี้ฝังพลอยทับทิมนะเข้าไปดูได้นะคะ Facebook หมอนีน่าแม่นๆนะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีเมถุนกันก่อนอื่นคุณหมอขอเชื่อมจิตไปนะคะที่ไพ่ชาวราศีเมถุนในช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะหน้าที่การงานดีนะชาวราศีเมถุนนะท่านมีโอกาสนะได้ขึ้นตำแหน่งนะได้ปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งหน้าที่การงานนะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะใครที่ลงทุนการค้าการขายถือว่ายอดขายดีมีการขยายสาขาในช่วงต้นเดือนนะแต่สุขภาพไม่ดีความรักต้องระวังการมีปากเสียงกันทะเลาะเบาะแว้งนะในช่วงวันที่1ถึงวันที่10สุขภาพก็มีการเข้าโรงพยาบาลในช่วงต้นเดือนนะมีการหาหมอพบหมอนะแต่ก็จะได้หมอดียาดีนะวันที่11ถึง20นะคุณมีโอกาสพบรักนะได้แต่งงานในช่วงของกลางเดือนนี้นะคะมีโอกาสแต่งงานได้เจอเนื้อคู่เจอคนที่ใช่นะเจอบุรุษรูปงามนะที่ดีนะมีการเฉลิมฉลองเข้าพิธีสมรสในช่วงกลางเดือนนะการงานก็จะประสบความสำเร็จงานอันไหนที่ค้างไว้กลางเดือนนี้ก็จะเคลียร์จบนะมีคนให้ความเฉลิมฉลองมีคนให้การยินดีต้อนรับท่านนะคะในการรับตำแหน่งนะของชาวราศีเมถุนดวงดีนะประมาณวันที่21ถึงวันที่25ของชาวราศีเมถุนนะช่วงนี้นะใครที่ทำงานมานานแล้วนะมีโอกาสนะสุขภาพเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการลาหยุดพักผ่อนนะหยุดพักงานชั่วคราวนะของชาวราศีเมถุนอาจจะมีการลาพักร้อนในช่วงวันที่21ถึงวันที่25นะสุขภาพไม่ค่อยดีในช่วงนี้ต้องระวังการเจ็บป่วยการเป็นไข้หวัดแต่ว่าเป็นเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้เป็นมากนะเสริมดวงของชาวราศีเมถุนให้ทำทานกับคนแก่คนชราเด็กแล้วก็สัตว์นะก็จะเป็นการเสริมดวงใครที่จะยื่นกู้แบงค์ได้นะท่านก็จะได้ในช่วงวันที่21ถึงที่25นะแต่งดนะช่วงนี้งดเสี่ยงโชคนะดวงท่านยังไม่มีโชคมีลาภนะในช่วงของวันที่21ถึงวันที่25แต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะบางทีเราคาดหวังอะไรแล้วเงี้ยก็ยังไม่เป็นตามที่คาดหวังนะอาจจะล่าช้าไปวันที่25ถึงวันที่31ธันวานะโอ้โหโชคดีนะการเงินการทองเนี่ยจะดีเลยนะหนี้สินที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบางลงนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะการค้าการขายจะมีการเปิดกิจการใหม่เปิดแล้วเฮงแล้วรวยนะมันมีการเปลี่ยนงานด้วยเปลี่ยนแล้วดีนะคะให้คุณมั่นใจในการเปลี่ยนนะเปลี่ยนงานแล้วดีมีเปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมนะย้ายที่ใหม่ไปดีกว่าเงินเดือนดีกว่านะถือว่าดีความรักก็สุขสมหวังเลยในช่วงปลายเดือนมีโอกาสพบรักของชาวราศีเมถุนนะโชคดีนะอาจจะพบรักจากการงานหรือพบรักจากการเดินทางนะเรื่องหนี้สินอะไรอย่างนี้จะมีการเจรจาหนี้สินหรือว่าหนี้สินก็จะบรรเทาเบาบางลงในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะตอนนี้เลขนำโชคได้เลข74นะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะคุณหมอก็จะทำเป็นคลิป
เปิดดวงนะในรอบปี2560ก็ฝากติดตามนะคะแฟนคลับแต่หมอนี่นะก็จะทำแค่12ราศีนะคะเพราะคุณหมอก็ต้องไปทำธุรกิจนะคะของหมอนี่นะนะเวลามันจำกัดนะในแบรนด์ของนี่นะจิวเวลรี่นะคะของส่งต่างประเทศนะคะในเรื่องของการค้าอัญมณีค้าเพชรค้าพลอยนะก็คุณหมอก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ